สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปด,ดวงให้ชาวราศีมังกรนะครับตั้งแต่วันที่สองจนถึงวันที่แปดกันยายนนะครับนะเราก็จะเปิดไพ่ช้ลักคณาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบห้ามกราคมถึง12บสองกุมภาพันธ์นะครับนะนั่นก็คือชาวราศีมังกรนั่นเองนะจ๊ะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่ากําลังเดินทางอยู่นะครับก็ยังไม่ว่างนะครับนะก็วันนี้ก็ว่างแล้วก็นี่มาทําให้นะครับนะก็คิดถึงทุกท่านอยากให้ทุกท่านได้ดีนะครับนะก็เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนมาเริ่มกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคขอบคุณมากนะครับใครที่เอาไปแชร์บนเฟซบุ๊กให้นะครับนะแล้วก็ไลน์นะเอาละครับก็ มาชาวราศีมังกรนะครับคลิปนี้เราก็จะไล่กันเหมือนเดิมนะครับนะการงานความรักสุขภาพและตบท้ายด้วยการเงินนะจ๊ะนะการงานก่อนเลยการงานนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะเวลาคุณเอ,เอาอย่างนี้ป่าคุณน่าจะหันน่าจะสนใจนะครับนะเกี่ยวกับงานหลักมากกว่างานเสริมน,นะครับนะในช่วงสัปดาห์นี้นะ อ่าเพราะว่าการงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะเสียเวลามากแบบมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานเสริมแต่มันไม่ค่อยจะได้อะไรมันไม่ค่อยมีผลลัพธ์ตอบแทนมากนักสักักเท่าไหร่นะครับเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่การงานในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีการติดขัดเพราะว่ามันเหมือนดึงเชงิงดึงเวลาคุณอาจจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะงานงาน,งานเหมือนกับว่าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยนะครับนะก็แทนที่จะเ,เวลาเต็มมัดเต็มหน่วง ขายของออนไลน์เต็มที่แต่พอดีคุณก็ไปดมเชงดูหน้าร้านอะเราต้องไปดูตรงนู้นเราจะไปดูกิจการตรงนี้เราจะไปทําอันนั้นคือมันเหมือนมี2งทางเลือกให้คุณต้องเลือกนะครับนะก็ต้องหันไปหาไอ้สิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าเมนหลักอะนะก็อะไรที่มันไรายได้หลักตรงนั้นอะคุณก็ไปเจาะตรงนั้นก่อนนะครับนะในช่วงสัปดาห์นี้นะเพราะว่าไม่งั้นคุณก็จะทําอะไรไม่เสร็จสักอย่างเหมือนใครที่ทํางานออฟฟิศอยู่นะครับนะก็ มีโปรเจก t นี้มามีโปรเจก t นี้มาแต่ว่าคุณกลับไปทำไอ้โปรเจก์ย่อยก่อนไม่ยอมทำโปรเจกต์หลักให้เสร็จนะครับนะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะมีปัญหานะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครต้องตัดสินใจทำอะไรสำคัญๆเกี่ยวเรื่องการงานนะมุ่งไปที่งานหลักก่อนนะครับนะรักษาคุณภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือในการทำงานของคุณนะครับนะในช่วงสัปดาห์นี้นะส่วนใครที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ร้อยล้านพันล้านบาทขึ้นไปเนี่ยในช่วงนี้เนี่ย มันก็มีงานเข้ามาเยอะนะครับนะจุบจิบจิ้จีจ้จแต่ว่าให้โฟกัส on เมนหลักนะครับนะอะไรสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้โฟกัสตรงนั้นนะครับนะแล้วมันจะลดความเสียหายให้มากไม่ใช่ว่าเออมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะจะไม่หมดเลยแต่คุณกลับไปโฟกัสอ่าลูกค้าที่เขาไม่ได้เป็นรายใหญ่อย่างงี้นะต้องโฟกัสรายใหญ่ไว้ก่อนนะรายย่อยปล่อยไปก่อนนะ เราโฟกัสเงินก้อนใหญ่นะครับชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะเพราะว่าเงินมันเข้าก็จริงแต่มันก็มีเงินออกไปนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการงานนะต้องเรียกความน่าเชื่อถือให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ปลาใหญ่เดี๋ยวปลาเล็กมันตามมาเองนะเรื่องการงานงานใหญ่ไว้ก่อนงานเล็กเดี๋ยวมันตามมานะครับนะอเอาเป็นว่าการงานนะครับนะไม่ค่อยมีอะไรเสียหายเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณจัดสรรปันหน จะสัรปันส่วนเวลาได้นะครับนะชาวราศีมกรก็ต้องกราบขอภัยด้วยมันเกินไปหน่อยพูดเร็วนะครับบางท่านก็แบบโอ้ยพูดจะช้าหน่อยนะเอาเป็นว่าผมก็จะพูดช้าลงนะพูดช้าลงแนละ้วมันรู้สึกมันง่วงนอนกันนะอาม่าก็บอกว่าพูดช้าลงแล้วง่วงนอนไม่เร้าใจแกไปฟังผมตอนออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะน่ารักมากอมาม่าเอาละครับก็มาถึงเรื่องต่อมานะครับนะความรักนะครับ ชาวราศีมังกรความรักชาวราศีมังกรนะครับเอาช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนคู่คนคู่ก็คือเอาเป็นว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะครนะก็มีลูกแล้วช่วงนี้ก็ความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มจีดจางนะเ,เริ่มจิดจางนะบอกเลยนะในช่วงสัปดาห์นี้นะผมรู้ว่าการางานมันยุ่งนะราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้งานจับงานจับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เทคแคร์ความรู้สึกของคนที่เรารักหน่อยนะครับนะเพราะว่าความสมพัธ์เริ่มจืดจางในช่วงนี้นะครับนะเหมือนกันเลยคนมีคู่นะครับนะที่ยังไม่ได้แต่งงานช่วงนี้อาจจะห่างเหินนิดนึงนะครับนะแต่ว่ามีเกณฑ์การท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ก็เวลาท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างเอางานไปทํานะมันไม่ได้ท่องเที่ยวจริงจังหรอกนะมันก็อยู่กันแป๊บนึงมันก็ไปทํางานมันก็กลับมานอนด้วยกันอะไรแค่นี้ล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยนะ ความรักมันจีดจางนะใส่ไฟหน่อยใส่ไฟหน่อยนะครับพาไปกินข้าวไปโรแมนติกหน่อยนะใต้แสงเทียนนะครับนะช่วงเวลาอา่าอาทิตย์นี้ก็ถ้ามีเวลาว่างก็อย่าลืมจับมือจูงกันเข้าไปนะทำบุญตักบารนะครับที่วัดนะครับนะาทาสังฆทานนะครับนะช่วงนี้บอกเลยความเชื่อและความศรัทธาที่ท่านมีนะในช่วงอ่าสัปดาห์นี้นะครับนะทำไปซะนะเทวดาให้โชคนะครับส่วนคนที่ โสดนะครับนะคนโสดช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็เก่งก้าเกง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 กางางนะครับนะก็เหมือนจะโดนเหมือนจะใช่เหมือนจะไม่ใช่นะครับนะก็จะผีผามากเกินไปเดี๋ยวมันก็หลุดนะอะไรอย่างเี้ยช่วงนี้ก็ระมาระวังหน่อยนะครับนะเพราะว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ไปกับคนที่เข้ามาหาคุณนะครับเห็นข่าวปะ อาเสียเสียเสียตังนะครับนะเสียให้เด็กนะครับนะก็เอาเป็นว่าก็เนี่ยถ้าเกิดเราทําความดีนะเราไม่มีทางหรอกที่เราจะเสียตังนะครับนะอ่าอืมเพราะเราก็อย่าไปหลงอบายามุกนะครับนะแล้วเราแล้วเดี๋ยวอ่าสิ่งดีๆมันก็จะกลับมาหาเราเองนะครับนะเอาละครับความรักไปแล้วมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้าง สุขภาพนะครับชาวราศีมังกรช่วงนี้นะครับนะบอกไว้เลยนะให้ระมัดระวังอาการข้อนะครับนะทั้งข้อมือข้อเท้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นข้อศอกช่วงนี้ก็ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเกี่ยวกับปวดข้อเจ็บข้อนะครับนะ,ะข้อต่อนะปัญหาพวกนี้ก็พยายามนะครับกอ็อย่าห,ากหักโหมออกกำลังกายก็พักผ่อนเพียงพอแล้วใครที่เจ็บหนักเป็น ปวดข้อโดยไม่ไม่ทราบสาเหตุก็ไปหาหมอนะครับนะอ่ามันอาจจะเป็นอะไรที่อ่าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับนะก็ให้เรามาระวังการอ่าเดินชนอะไรพวกนี้ตามข้อต่างๆนะครับนะปวดเมื่อยนะครับตามข้อนะอ่าก็ามาระวังหรือไม่ก็ไปหาอ่าน้ำมันตับปลามาทานนะครับนะมันก็ช่วยเสริมสร้างอ่า เรียกได้ว่าน้ำมันในข้อกระดูกด้วยนะครับนะเอาละครับก็สุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับทุกท่านก็ยังดีนะครับนะแล้วก็ให้ระมัดระวังข้อนะครับนะอม,มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับ <c oughs> เรื่องอะไรเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นะเรื่องการเงินนะครับชาวราศีมังกรผูนารักของผมเอาเป็นว่าเรื่องการเงินเนี่ยนะคือเงินมันเข้ามาผมบอกแล้วนะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะ อ่ามีเงินเข้ามาแบบมีเงินเข้ามากระแทก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 แต่ทําไมมันมีรายจ่ายมากมากโหนะมันเหมือนมีรายจ่อยรออยู่มันเข้ามามันเข้ามาให้คุณหมุนทันหมุนทันเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ควรจะเรียกได้ว่าก็ต้องอ่าแต่ใช้จ่ายอะไรก็รัดกุมหน่อยนะครับนะก่อนจะลงทุนอะไรช่วงนี้ก็เรียกได้ว่า เรามาะระวังหน่อยนะครับนะการเงินมีเข้ามาอย่างตอนนึงใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในช่วงสัปดาห์นี้เล็กๆว่าก็ยังขายดีนะขายที่เอาเป็นว่าขายดีเลยอะแต่คือตังค์มันเอาไปทําอย่างอื่นนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรกันแต่คือถ้าเอาไปลงทุนเนี่ยนะมันก็มีเสียงที่อ่ามีสิทธิ์ที่จะเสียนะครับนะก็ลงทุนระยะยาวอาจจะไม่เสียตังใครที่ไปลงทุนอะไรต่างๆเล่นหุ้นบิด บิตคอยอะไรพวกนี้นะเราระมัดระวังหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมก็เตือนทุกท่านนะว่าช่วงสิ้นปีนี้มันก็จะมีเรียกได้ว่ามีอิเล็กชันนะครับประธานาธิบดของยู i นเต็ดสเต s ก็นายกนะไม่ใช่ไม่ใช่นายกประธานาธิบดีนะครับของสหรัฐอเมริกาก็มันก็จะดาวๆหน่อยนะไอ้พวก ค่าเงินต่างๆครับมันหุ้นเฮิ่นก็ตกกันระนงระนาวนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวพออิเล็กชันเสร็จก็เลือกตั้งเสร็จก็เดี๋ยวมันก็จะเรียกได้ว่าปั๊มแบงก์เหมือนเดิมนะมันมันก็จะมันมันก็จะเปิดเครื่องปั๊มแบงก์เหมือนเดิมนะครับสหรัฐมันก็จะเปิดเครื่องปั๊มแบงก์พอตอนนี้มันก็กำลังไฟอยู่กับพวกยูโรนะครับแล้วก็เป็นบลิกนะก็มีจีนอินเดียพวกนี้นะครับแล้วก็สองยุโรปก็ เริ่มรวมหัวกันจะไม่ใช้ US ดอลลาร์แล้วนะครับนะก็ mm. ใครที่เล่นหุ้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะอ่าอืมเอาล้วครับแต่เรื่องการลงทุนช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าะย,ะยาวนะครับแต่การเงินก็บอกเลยมีเข้ามามีออกไปเพราะฉะนั้นลงทุนกันดีๆถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อทองคำเนี่ยแหละชัวช้าหน่อยแต่ชัวนะครับนะ mm. ช่วงนี้มันก็จะดรอปๆหน่อยนะทองคำ เอาละครับก็ชาวราศีมังกรก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็เราต้องขอจบแต่เพียงนี้ยังไงก็ขอให้ชาวราศีมังกรในช่วงสัปดาห์นี้นะการเงินดีนะการงานเด่นความรักราบรื่นสุขภาพแข็งแรงท,ทุกท่านนะครับนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะชาวราศีมังกรทุกน่ารักทุกท่านอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชรช์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณมากนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ